เปิดตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์คนแรกทวดเที่ยงหักเหล็กเมืองอินเป็นอีกที่มาของตำนานอันโด่งดังซึ่งประวัติที่มาของผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอินหรือทวดเที่ยงฉายาเที่ยงหักเหล็กท่านคือจอมมนคนคลังทวดเที่ยงเป็นปูชนียบุคคลของท้องถิ่นเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนและศิษยานุศิษย์กาลครั้งหนึ่งทวดเที่ยงได้รับการเลือกจากนายอำเภอให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ทวดเที่ยงไม่อยากจะเป็นเลยหนีออกจากบ้านไปเพื่อให้นายอำเภอเลือกตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทนแต่นายอำเภอไม่ยอมเลยจับเอาภรรยาของทวดเที่ยงเอาไปเป็นตัวประกันเพื่อให้ทวดเที่ยงมาแลกตัวทวดเที่ยงเลยยอมมาแลกตัวกับภรรยาและแล้วนายอำเภอลงโทษทวดเที่ยงขังตารางไว้3วันในข้อหาหนีราชการผู้ใหญ่บ้านในขณะที่อยู่ในตารางด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวและถูกจำกัดเสรีภาพซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ทวดเที่ยงไม่เคยเจอก็เลยฉีกเหล็กห้องขังออกมานั่งตากลมเพื่อบรรเทาความร้อนแล้วเข้ากลับไปห้องขังหุบเหล็กกลับเป็นเช่นเดิมจนครบเวลา3วันและกลับบ้านแล้วมารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจนเกษียณทวดเที่ยงมีฝีมือในด้านศิลปะในการแกะสลักไม้ซึ่งเป็นสุดยอดฝีมือและแกะสลักรูปฤาษีหรือพ่อแก่ให้ลูกๆหลานๆลูกศิษย์ไว้เคารพบูชาซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนของลูกศิษย์กันมากส่วนในเรื่องของไอ้ไข่สมัยก่อนเขาเรียกเด็กวัดซึ่งปี2525ได้เข้าไปนิมิตหรือว่าฝันทวดเที่ยงบอกให้ทวดเที่ยงแกะรูปให้ทีในนิมิตเที่ยววิ่งเล่นแก้ผ้าล่อนจ้อนทวดเลยนำนิมิตมาบอกกล่าวพระครูเจติยาภิรักษ์หรือพ่อท่านเทิมทวดเที่ยงบอกพ่อท่านเทิมว่าหากยังเด็กวิ่งแก้ผ้าเล่นก็เรียกไอ้ไข่แหละนั่นคือที่มานามไอ้ไข่และต่อมาได้ไปหาไม้มาแกะสลักซึ่งเป็นไม้ตะเคียนคู่จากวัดพระโอนเมื่อแกะสลักเสร็จจึงตั้งชื่อว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีรุ่งปีขึ้นมาพระครูเจติยาภิรักษ์และทวดเที่ยงได้ทำพิธีสร้างเหรียญรุ่นแรกปี2526ขึ้นมาจำนวน 1,000 เหรียญใส่ถุงพลาสติก10ถุงใส่บาทพระสีดำ1ใบและทำการพุทธาภิเษกปลุกเสกพร้อมกันทั้งรูปแกะสลักไม้ตะเคียนและเหรียญรุ่นแรกปี2526ซึ่งมีพิมพ์เดียวเนื้อเดียวเท่านั้นนี่คือที่มาของเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ปี2526นายทิพย์วิมลเกลี้ยงคำเป็นผู้รับมอบมือให้แกะสลักต้นตะเคียนต่อและทวดเที่ยงเป็นผู้ควบคุมนายเขียนชูเพ็งเป็นผู้นำใส่รถเข็นมาวัดเพื่อเข้าพิธีอัญเชิญวิญญาณปลุกเสกโดยขั้นตอนแรกทำพิธีสมโภชพระพุทธรูปมีพระเจริญพุทธมนต์พ่อท่านใจนั่งปกคุมพิธีเสร็จพิธีเป็นพิธีเสกรูปเหมือนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์และเหรียญรุ่นแรกโดยพ่อท่านทวีและทวดเที่ยงโดยมีนายชำนาญแก้วทองเป็นผู้จุดเทียนนับคาบเสกก่อนหน้านี้ที่จะมีการแกะรูปไม้ตะเคียนเคยมีรูปไอ้ไข่อีกรูปหนึ่งที่แกะสลักด้วยไม้ทองหลางแต่ผุพังไปเพราะไม้ไม่ทนทานเพราะถูกปลวกมอดทำลายไม่เหมือนอย่างไม้ตะเคียนแต่ก็เป็นรูปที่แกะจากความฝันของทวดเที่ยงซึ่งแกะสลักเพื่อเอามาบูชาไม่ได้ทำพิธีใดๆมากมายเคยมีคนบันทึกรูปเอาไว้จนถึงปีพ.ศ. 2525จึงแกะรูปไม้ตะเคียนต่อมาและเข้าพิธีปี2526พร้อมเหรียญข้อมูลนี้ส่วนหนึ่งนายด้าวใจห้าวเป็นผู้ให้ข้อมูลปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วเมื่อก่อนเคยมีรูปเหมือนไอ้ไข่แต่ยังเฉพาะส่วนศีรษะส่วนอื่นไม่ทราบว่าหายไปไหนปัจจุบันน่าจะยังเก็บไว้ที่วัดสภาพเก่ามากๆเคยเห็นเป็นบุญตามาแล้วขนาดเท่าผลมะละกอบ้านอย่างครั้งที่มีการปลุกเสกปี46มีการนำมาตั้งเป็นประธานเวลามีพิธีปลุกเสกด้วยเคยเห็นมาแล้วแต่นับวันบางคนบางกลุ่มเห็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เป็นแค่เครื่องมือหากินบนพลังผู้ศรัทธาเท่านั้น